ใครสร้างพระเจ้าคำว่าพระเจ้าแปลว่าผู้สร้างหรือ Creator ด้วยความหมายนี้จึงหมายถึงไม่มีใครสร้างพระเจ้าเปรียบเทียบเหมือนคำถามที่ว่าทำไมวงกลมไม่เป็นสี่เหลี่ยมถ้าวงกลมเป็นสี่เหลี่ยมก็ไม่เรียกว่าวงกลมเช่นเดียวกันถ้าพระเจ้าถูกสร้างก็ไม่เรียกว่าพระเจ้าชาร์ลส์ดาร์วินบอกว่าอนูเล็กๆได้วิวัฒนาการเป็นลิงแล้วกลายเป็นมนุษย์คำถามคือแล้วก่อนอนูเล็กๆคืออะไรมันมีจุดเริ่มต้นมาอย่างไรสิ่งนี้ยังเป็นคำถามที่ยังหาคำตอบไม่ได้แต่พระเจ้าทรงเป็นอัลฟาและโอเมก้าคือเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นเบื้องปลายทุกสิ่งในโลกถูกสร้างอย่างเป็นระบบระเบียบสะท้อนว่ามีผู้สร้างไม่ได้เกิดเองตามธรรมชาติตัวอย่างเก้าอี้ในห้องเป็นระเบียบเพราะมีคนจัดสรุปคือไม่มีใครสร้างพระเจ้าแต่พระเจ้าเป็นผู้สร้างสรรพสิ่ง